ยินดีต้อนรับที่สวนวัชระฟาร์มอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี2567กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ถึง30มิถุนายน2567ณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืนโดยภายในงานมีการจำหน่ายของดีของอำเภอน้ำยืนซึ่งทั้ง4วันเตรียมทุเรียนไว้ประมาณ20ตันคาดว่าจะเพียงพอนอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนแห่ผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนการประกวดธิดาผลไม้การประกวดผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนการแข่งขันส้มตำผลไม้และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในส่วนของที่พักในอำเภอน้ำยืนนักท่องเที่ยวมานอน1คืนอายุยืน 10,000 ปีสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ200คนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานประกอบการและที่พักเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอีกด้วยสำหรับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี2567จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 14,000 ไร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้อำเภอน้ำยืนและจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและภาคประชาชนตลอดทั้งได้กำหนดให้เป็นเทศกาลประจำปีของอำเภอน้ำยืนซึ่งมีศักยภาพการท่องเที่ยวเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวชมได้ทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวและเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตยซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้คนได้รู้จักจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอำเภอน้ำยืนมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับอำเภอน้ำยืนของเรานะครับได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวนะครับในการประชาสัมพันธ์การจัดงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี2567นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับณบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืนนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนโดยในงานก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาผลผลิตด้านการเกษตรผลไม้ทุเรียนเงาะมังคุดลำไยของดีของอำเภอน้ำยืนนะครับไปจัดจำหน่ายและมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดธิดาผลไม้ขบวนพาเลทและก็กิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลาส้มตำผลไม้นะครับแล้วก็มีการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ต่างๆตลอดทั้ง4วัน4คืนครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัดนะครับได้มาเที่ยวชมงานนะครับผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนนะครับตั้งแต่วันที่27ถึงที่30มิถุนายนนะครับปีนี้เราจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับนอกจากการจัดจำหน่ายผลไม้แล้วนะครับเราจะมีขบวนพาเลทของแต่ละแห่งขององค์กรท้องถิ่นทั้ง8แห่งนะครับจัดขบวนในวันที่28แล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสุภสิทธิ์ ก.เจริญยศนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันดังกล่าว